เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดเหตุโชเฟอร์รถบรรทุกแทงกันได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่ลานจอดรถของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายคลองแหคูเต่าเขตเทศบาลเมืองคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่สายตรวจคลองแหสภ.หาดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทราบว่ามีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บ1คนคือนายโกเมศอิมฉิมอายุ36ปีเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกแทงด้วยอาวุธมีดปาตานเข้าชายโครงซ้าย1แผลได้รับบาดเจ็บสาหัสทางหน่วยกู้ชีพคลองแหได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่วนคนแทงคือนายพงธรพรมนิวิทย์อายุ39ปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับรถบรรทุกหัวลากอยู่ในบริษัทเดียวกันหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปโดยทิ้งมีดปาตานซึ่งด้ามหักงออยู่ในที่เกิดเหตุทางตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในตอนเกิดเหตุบอกว่าทั้งคนเจ็บและคนแทงเป็นเพื่อนกันและไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหรือโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนและขับรถบรรทุกหัวลากอยู่ในบริษัทเดียวกันด้วยโดยก่อนเกิดเหตุได้ตั้งวงดื่มเหล้ากันร่วมกับเพื่อนอีก 4-5 คนจากนั้นก็พากันเดินออกไปกินข้าวตอนขากลับทั้งคู่ก็ยังเดินกอดกอกันมาตามปกติและมายืนคุยกันที่ท้ายรถหัวลากที่จอดอยู่คู่กันปรากฏว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆนายพงธรก็เดินไปเปิดประตูรถและหยิบมีดปาตานลงมาเข้าไปจ้วงแทงนายโกเมศหนึ่งครั้งโดยที่เพื่อนพยายามห้ามแต่ก็ห้ามไม่ทันและได้วิ่งหลบหนีไปโดยคาดว่าอาจจะพูดกันไม่เข้าหูและเมาด้วยกันทั้งคู่ด้านตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายพงธรมาสอบสวนและดำเนินคดีโดยคาดว่าน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลครับผมนั่งกินเหล้าตรงนี้ก็จนไปกินข้าวร้านข้าวเก๋กินข้าวด้วยกันครับซึ่งเดินกอดก้อกันมานี่ครับพอเดินกอดก้อมาถึงไม่รู้ก็มีปัญหาได้เสื้อตัวไอ้ตัวตุ๊กเต้งยืนตรงนี้ครับเสื้อตัวที่เต้งหน้าเปียวมีบุญรถนะมาถึงเต้งมันวิ่งแต่มีนั่งเล่นเต้งกันเลยมัน2คนนี่อยู่2คนครับอยู่กันไหลก้นเลยจะห้ามก็เร็วก็จะไม่ห้ามซึ่งมันกว้างแต่ไม่รู้หลบเรื่องอะไรกันไม่รู้มันตุ๊กเต้งเขาไหนอ่ะหน้าทุกเจ็ดมีจ้ะเนี่ยมีอยู่เนี่ยอันมีเด้องอเลี้ยวบีบมาเข้ามาที่มันเต้งเลยเต้งมาเรื่องแทงเลยครับไม่รู้เดี๋ยวพี่ฟังสายครับทางนี้ทางสายครับสายโค้งทางสายใช่ไหมครับผมเก็บดื้อมั้ยเก็บเลยก็ยืนอยู่พักเขาบอกเขาโดนแทงเขาก็ไปนอนตรงนี้ดูเดียวมันน่าจะโดนทีเดียวนี่เรามันเต้งเป็นวิ่งไงนู้นวิ่งอ่ะมันเราวิ่งไปนู้นมันวิ่งลงจากรถกันเลยยัยไปนู้นต้อง